คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้จะพาไปเลาะถนนต้นตาลอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษไปดูความเปลี่ยนแปลงของถนนเส้นนี้กันพี่น้องจากถนนลาดยางธรรมดาแปลงเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ทับด้วยยางมะตอยอีกจ้าขยายเป็น4เลนแล้วพี่น้อง3เลน3เลนกว่าแล้วก็ติดไฟฟ้าส่องสว่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังเอายางมาตอยเนาะโปะทับลงไปที่ถนนคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งช่วงที่กำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพี่น้องหลายทางคงจะทำเพิ่มเติมนะเนาะแล้วก็ไฟส่องสว่างสวยงามเส้นทางเส้นนี้มุ่งไปที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษถ้าเพื่อนนักท่องเที่ยวคนไหนที่เดินทางด้วยรถไฟก็สามารถลงรถไฟได้ที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยและมาเที่ยววัดพญานาคที่เทศบาลโคกจานเออวัดป่ามนต์มังคารามซึ่งเป็นวัดที่อยู่กับธรรมชาติมีสวนดอกคอสมอสด้วยพี่น้องมีร้านกาแฟสดด้วยจ้า Welcome to เทศบาลโคกจานช่วงนี้ถ่ายก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะพี่น้องเนาะเมษายนแต่แล้งปี2565ปีนี้อากาศหนาวจังบริหอนเกินไปเนาะสภาพอากาศแปรปรวนจ้าหนาวประมาณ89องศาเนาะ2-3วันติดต่อกันเลยจ้าเมื่อก่อนไหลทางเนี่ยก็จะ16นะพี่น้องเนาะร่วมกับพี่น้องประชาชนพากันทำความสะอาดคุณทาก็จะเป็นแก้วไม่เบิ้ลเลยเนาะเดี๋ยวสักวันจะมาถ่ายบรรยากาศยามค่ำคืนนะเนาะเราจะให้ดูช่วงที่เขาเปิดไฟเนาะสีสวยงามค่ะกินนาลีนะจ๊ะเสาล้นๆธรรมดาห่างกันประมาณ
สว่างกันเกือบทุกหมู่บ้านแล้วจ้า100เมตร1เสา100เมตร1เสาช่วงที่เป็นชุมเขตชุมชนพี่น้องน้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางสะดวกสบายจ้านอกจากนั้นชาวบ้านก็ให้พึ่งพาตัวเองเนาะทำมาหากินถนนที่ทางที่ติดที่นาที่ดินที่ติดกับถนนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า